ไม่รู้ว่าเดินไปไกลแค่ไหนแล้วโหแต่เขาปรับปรุงภูมิทัศน์ดูดีมากนะเนี่ยไปทางนี้ละเดินไปอีกไกลสะพานวชิราวุธนะครับตรงนี้บอกว่าเวลาให้เข้าพื้นที่ตรงนี้ได้คือตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะครับก็คนส่วนใหญ่ก็จะมาดูพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้นะครับจะเดินไปตรงนี้ก่อนไหมมาตรงไหนก็ได้อ๋อนี่สะพานวชิราใช่ๆไปทางนี้นะแหลมพรมเทพของเกาะสีชังนะครับทำไมเขาเรียกช่องอ่ะมันเป็นช่องเหรออ่ะดูตรงนี้ก่อนก็ได้ครับก็คือช่องเขาขาดเนี่ยแต่ชื่ออันนี้คือช่องเขาขาดแต่ชื่ออะไรชื่อเป็นทางการเขาช่องจิตเซนมันอยู่ไหนดีครับเพื่อนๆสวยเนาะมองไปด้านหน้าตรงนี้เดินลงไปเรื่อยๆเป็นบันไดลงนะครับโอ้นี่ก็เดินลงไปได้อีกนะเนี่ยโอ้นั่นไงหรือว่าตรงนั้นหรือเปล่าที่เขาลงไปถ่ายตรงไหนนู่นอ่ะถ้าเย็นๆเนี่ยสวยมากจะดีมากนะเห็นดูดินี่มันน้ำลดใช่ไหมอ๋อใต้ดินมันกลายเป็นโคลนเดี๋ยวผมเดินต่อนะครับดูที่ว่าสุดทางเดินตรงนี้จะเป็นอะไรนะครับเข้าที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นทางเดินแล้วก็สองข้างก็จะเป็นกอหญ้านะครับตรงที่วิวสวยนะเหมือนก็ทำทางไปเรื่อยๆนะเหมือนจะไปอีกไกลเลยเหมือนกันนะไม่มีคนด้วยไปเดินต่ออีกนิดนึงนะครับค่อนข้างลกเลยอ่ะตรงนี้จะเดินลำบากแล้วทีมันจะมีหินเยอะหน่อยนะครับน้ำมันซ้อเนาะซ้อแบบคือเห็นเป็นรอยน้ำเลยอ่ะเพราะมันน้ำมันเคยท่วมสูงเนาะปกติมันสูงนี่น้ำสู้ชีวิตอ
ดีครับทุกคนตอนนี้6โมงกว่านะครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินละแต่มันตกไปตรงก้อนเมฆอ่ะไปแล้วบรรยากาศดีมากเลยพอพระอาทิตย์มันลงหลังก้อนเมฆปุ๊บว่าโอ้อากาศเย็นเลยสบายแต่ยังอุ่นๆนะครับ